สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะวันนี้นะคะจะขออนุญาตบอกชื่อฟักทองพันฟักทองเป็นภาษาเยอรมันหรือบางพันก็เป็นภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยนะคะติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำฟักทอง10สายพันธุ์ค่ะฟักทองนี้นะคะผมทำงานอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะเป็นฟาร์มผักปลอดสารพิษค่ะเป็นเวลา18ปีกว่าแล้วนะคะเกือบ19ปีแล้วค่ะมีฟักทองมากมายทุกปีเลยค่ะปีนี้เราปลูกกัน10สายพันธุ์นะคะจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักเขาว่ามีชื่อว่าอะไรบ้างติดตามรับชมนะคะพันธุ์ที่1ค่ะชื่อว่า Sweet Dumpling ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหวานอร่อยค่ะพันธุ์ที่2นะคะนี่คือรอนดินีค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะรอนดินีคนที่นี่นะคะเขาก็จะปาดครึ่งค่ะแล้วก็เอาไปนึ่งจากนั้นก็โรยเกลือแล้วก็เนยลงไปแค่นี้ก็ทานได้แล้วค่ะพันธุ์ที่3นะคะนี่ค่ะเรียกว่าบัตเตอร์นัทค่ะบัตเตอร์นัทนี่ค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับเนยค่ะที่เวลาเขาสุกนะคะเนื้อเขาจะนุ่มเนียนเหมือนเนยเลยอร่อยมากค่ะส่วนพันธุ์ที่4นะคะก็คือโฮนิกนัทพันธุ์นี้นะคะจะคล้ายๆกับบัตเตอร์นัทพันธุ์ที่3แต่ว่าเขาจะมีความหวานที่ละมุนมากเลยค่ะนุ่มหวานอร่อยค่ะนี่ค่ะมาต่อกันด้วยพันธุ์ที่5ค่ะนี่คือเนี่ยนะคะสปาเกตตี้เคอร์บิทค่ะสปาเกตตี้คือบิดหรือฟักทองพันที่เป็นคล้ายๆกับเส้นสปาเกตตี้นะคะก็เวลาต้มนะคะเขาจะมีเนื้อสัมผัสที่เป็นริ้วรอยเหมือนเส้นสปาเกตตี้เลยค่ะคนที่นี่นะคะก็จะมาต้มแทนเส้นสปาเกตตี้แล้วก็ใช้น้ำมะเขือเทศนะคะที่เขาทำเป็นซอสมะเขือเทศนะคะราดแทนเส้นสปาเกตตี้ได้เลยค่ะส่วนพันที่6นะคะนี่ค่ะลูกเขียวๆแบบนี้สุดยอดของความอร่อยค่ะกินพันไหนจะแพ้พันนี้มากเลยนะคะนุ่มเหนียวอร่อยมากชื่อว่าบลูเบลเลตค่ะคล้ายๆกับฟักทองบ้านเราค่ะเนื้อสุดยอดเลยค่ะต้องหาพันไปปลูกให้ได้นะคะพันนี้ค่ะมาถึงพันที่7แล้วนะคะพันที่7ก็เป็นพันนี้ค่ะนี่คือฮอกไกโดแต่เป็นสีเขียวนะคะคล้ายๆกับบลูเบลเลตเมื่อกี้นี้เลยค่ะแตกต่างกันก็ตรงที่รูปทรงนะคะดูสีนะคะนี่ค่ะพันที่7อันนี้พันที่6นะคะนี่คือบูเบเลตและนี่ก็คือฮอกไกโดสีเขียวค่ะก็จะเนื้อนุ่มอร่อยเหมือนกันค่ะเหนียวนุ่มเหนียวอร่อยมากค่ะคล้ายฟักทองไทยเช่นกันเลยพันที่8นี่นะคะเขามีการสลักเป็นรูปหัวใจเอาไว้ค่ะก็คือเรียกว่าฮอกไกโดค่ะเป็นพันธุ์ที่มีขายมากมายตามท้องตลาดนะคะสามารถทำเมนูอื่นๆได้มากมายเลยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเปลือกบางแทบไม่ต้องปอกเปลือกเลยนะคะสามารถทานได้ทั้งเปลือกเลยค่ะทำได้หลายเมนูมากมายเลยเป็นที่นิยมของท้องตลาดมากพันธุ์ที่9แล้วนะคะนี่คือลองเดนิสค่ะลองเดนิสนี่นะคะจะมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างซุยค่ะก็คือเนื้อเขาจะไม่แน่นมากค่ะแล้วก็เปลือกนี่จะแข็งต้องมีการปอกเปลือกนิดนึงนะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะบางลูกนะคะน้ำหนักหลายกิโลมากบางลูกถึง 5-6 กิโลเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือความยาวดูสิ ยาวมากๆเลยค่ะมาถึงพันสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะลูกหนักมากเลยลูกนี้นะคะน่าจะถึง10กว่ากิโลได้ค่ะเรียกว่ามุสคัสเคือบิดนะคะลูกใหญ่มากๆเลยรสชาติก็เนื้อค่อนข้างที่จะไม่เหนียวแล้วก็เนื้อสัมผัสไม่เหมือนฟักทองไทยค่ะเขาจะเป็นเส้นนิดๆซึ่งเราทานแล้วจะหลายคนมากเลยค่ะที่จะไม่ค่อยชอบไม่เหมือนกับฮอกไกโดหรือไม่เหมือนกับบลูเบลเลตนะคะ10สายพันธุ์นี้นะคะก็มีความอร่อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าใครจะไปดัดแปลงทำเมนูแบบไหนมีมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะถ้าเกิดใครมีสิ่งใดสนใจก็เขียนไว้ใต้คลิปได้ค่ะสอบถามได้นะคะก็จะพยายามอธิบายให้ฟังนี่นะคะฟักทองพันธุ์นี้นะคะ
กับพันธุ์นี้นะคะถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะคะแนะนำให้ปลูกเลยค่ะจะลืมฟักทองไทยไปได้ชั่วคราวเลยรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ